ก็คงจะเข้าใจในเรื่องของบทบาทของสื่อมวลชนไปพอสมควรนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพัทลุงนะครับก็ต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าประการแรกที่เตรียมความพร้อมก็คือเรื่องของกระบวนการหรือกฎหมายนะเรื่องของกระบวนการหรือกฎหมายเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประการแรกก็คือเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยืนยันนะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ผมเข้าใจคนพัทลุงดีนะเข้าใจคนพัทลุงดีเพราะผมก็อยู่นครศรีธรรมราชนะเพราะการแบ่งเขตเลือกตั้งทำไมถึงยึดเขตเลือกตั้งเมื่อปี62มาเป็นตัวตั้งนะเรียนท่านอย่างนี้ว่าเมื่อมีการมาประสานงานเนี่ยการแบ่งเขตเลือกตั้งของผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งนะเราก็บอกว่าของเราใช่ไหมครับพัทลุงนี้มี3คนเช่นเดิมนะไม่ขึ้นไม่ลงไม่ลดไม่เพิ่มนะให้ท่านหาเสียงไปในเขตเลือกตั้งเดิมไปก่อนนะและก็จะดูว่าจำนวนราษฎรเนี่ยถ้ามันเกินจริงๆนะก็จำเป็นจะต้องปรับนิดหน่อยนะก็เลยต้องยุบเป็นแบบที่หนึ่งเอาไว้นะแม้เปอร์เซ็นต์จะเกิน 10% ไปนิดหน่อยนะแบบที่สองนะที่เตรียมการไว้แบบที่สองก็คือจะเปลี่ยนจำนวนราษฎรให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะแต่ว่าแค่1กว่านะ1กว่าเนี่ยเฉือนจนต่ำสุดแล้วครับตามที่กฎหมายกำหนดนะพอมาแบบที่สามเราก็ยุบแบบเดิมอีกคือแบบที่เคยใช้เมื่อปี44นะครับกับปี49นะมาเป็นตัวตั้งอีกแล้วก็ไม่เกิน 10% ด้วยนะถึงจำเป็นนะถึงจำเป็นจะต้องตัดของตำบลสมหวังกับตำบลชนะจากเขตเลือกตั้งที่3ไปไว้ในเขตเลือกตั้งที่2ของอำเภอกงระนะเพื่อให้ราษฎรมีความใกล้เคียงกันนะซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องนะฝากท่านสื่อมวลชนด้วยว่าประการแรกก็คือเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยครับต้องประชาสัมพันธ์นะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะถึงเขตเลือกตั้งของต้นที่มีสิทธิ์ตั้งนะเดี๋ยวจะไปเลือกผิดวัตถุประสงค์นะเลือกคนผิดนะไปเลือกคนในเขตอื่นนะครับหลงเขตไม่เลือกหลงเขตนะก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ออกไปนะเรียนท่านอีกนิดนึงว่าความจริงแล้วการแบ่งเขตเลือกตั้งว่าจะเลือกแบบไหนนี่ยังไม่ 100% นะแต่ผมได้สอบถามทางส่วนกลางมาบอกว่าท่านกกต.นะเป็นอำนาจของท่านจะเลือกนะท่านก็เลือกแบบที่3นะแบบที่3ผมก็ถือโอกาสตรงนี้ประชาสัมพันธ์เลยนะไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้นะแต่ผมถือว่าเป็นประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนของจังหวัดพัทลุงนะผมก็เลยถือโอกาสนำเรียนตรงนี้เลยนำเรียนท่านประหลัดจังหวัดตั้งแต่เริ่มแรกนะที่เตรียมการกับท่านไว้นะครับเพราะเราเห็นว่าพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดนะเรื่องระบอบประชาธิปไตยนะอำนาจในการปกครองของประชาชนนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรต้องขออภัยด้วยนะแต่คิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงแบบ3แน่นอนครับกับกระบวนการต่อไป